ษตรกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ระยะเวลา3ปีซึ่งได้รับความเห็นชอบตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติตามบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ. 2503ได้กำหนดในพื้นที่13อำเภอจังหวัดลำปางและแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดการประชุมสัมมนาในวันนี้ผู้เข้าแห่งชาติแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับวันที่20พฤศจิกายน2553กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเกษตรกร2ระดับคือสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดการเมืองจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแต่ละวันและสภาเกษตรกรแห่งชาติและขอให้การประชุมสัมมนาในครั้งบูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วจากอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรจังหวัดและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการจัดสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ. 2553ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเป็นเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและให้ของรับในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมากและยังทำให้การแก้ปัญหาของเกษตรกรตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมสำนักทุกท่านเป็นบ้างมันเมื่อไม่ได้ป้ากันออกง่อมคิดถึงกันนะครับก็เลยเชิญมาเพื่อจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สักเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไปดูครับเป็นขั้นหนึ่งเรื่องนับถอยหลังหลังจากที่เอา100คนอย่างที่ครบแล้วนะครับประกาศรายชื่อในรักแล้วนะครับท่านประกาศสมเกษตรก็จะเชิญประชุมนะครับเพื่อจะเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าใจว่าภายในสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางและคณะทั้งหลายเนี่ยที่เราอาจจะต้องเชิญกันเป็นครั้งคราวนะครับว่าออกกฎเกณฑ์ระเบียบการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนองค์กรขัดกฎหมายอะไรเงี้ยสารปกครองระดับนะครับเช่นเรื่องของการจัดการและการตลาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณกระทำเพราะว่าคุณกระทำคณะนิติบัญญัติทำได้เลยนะครับเกษตรกรรมนะครับก็เป็นที่ตกลงกันว่านะครับเราทำแผนในบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปางมาแล้วนะครับไปนะครับรวมแล้ว45นะครับ